ายกพูดเรื่องกฎหมายห้ามมีกิ๊กเพื่อให้ขำขันแต่บางสื่อยืนยันกฎหมายนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของสนช.ใครพูดจริงใครพูดเล่นหรือเป็นสื่อเองที่สื่อสารผิดเพราะคำว่ากิ๊กยังไม่มีนิยามตามกฎหมายจะหัวเราะหรือร้องไห้เมื่อเจอคำถามคนเชียงใหม่หน้าตาแตกต่างจากคนกรุงเทพอย่างไรในกระทู้พันทิปคนเชียงใหม่สวยกว่าขาวกว่าเป็นเรื่องจริงหรือภาพมโนของคนกรุงมาร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านประเด็นนี้ใน In Her View สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ In Her View วิเคราะห์สังคมผ่านข่าวเข้าใจข่าวเข้าใจคนเราพบกันที่นี่ค่ะทาง Voice TV ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ารายการ In Her View ก็เสนอไปนะคะบอกว่านายกก็พูดหยอกๆกับผู้สื่อข่าวว่าใครผัวทิ้งให้มาบอกแล้วตอนนี้นะกฎหมายกำลังจะออกแล้วใครมีกิ๊กต่อไปนี้จะผิดกฎหมายหลังจากนั้นนะคะก็มีการโค้ดคำพูดนี้เผยแพร่กันในโซเชียลมีเดียแล้วก็ในสื่อกระแสหลักท่านนายกก็บอกว่าบ้าเหรอนี่ไม่ใช่เรื่องจริงพูดให้หายเบื่อเฉยๆแต่ค่ะคุณผู้ชมในข่าว Daily News นะคะก็บอกอย่างนี้บอกว่ากระทรวงพัฒนาสังคมนะคะเผยกฎหมายห้ามมีกิ๊กอยู่ในชั้นสนช.คาดออกเร็วๆนี้ระบุเพิ่มการคุ้มครองด้านจิตใจเยียวยาผู้ถูกกระทําซ้ำอันเนี้ยพูดตามตรงแขกว่าพาดหัวข่าวชวนให้เข้าใจผิดเพราะว่าเมื่อไปดูรายละเอียดแล้วนะคะคุณผู้ชมมันไม่ใช่เรื่องกฎหมายห้ามมีกิ๊กรายการเราเคยเสนอไปแล้วว่ากฎหมายเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวของประเทศไทยระบุไว้อย่างนี้นะคะเรื่องการเอาผิดการนอกใจเนื่องจากรัฐไทยรัฐสมัยใหม่กฎหมายเราตั้งแต่ปี2478เป็นต้นมาเรายึดมั่นในหลักการผัวเดียวเมียเดียวนะคะเช่นเดียวกับรัฐสมัยใหม่อื่นๆแล้วเราก็ยกเลิกระบบผัวเดียวหลายเมียแล้วเราก็ถือว่าสิ่งนั้นนะคะเป็นอารยะเป็นซีวิลไลซ์เป็นความก้าวหน้าของสังคมเพราะฉะนั้นจนถึงวันนี้นะคะกฎหมายไทยยังไม่ออกไปจากกรอบของระบบผัวเดียวเมียเดียวแม้ว่าในหลายประเทศได้เดินออกจากกรอบนี้ไปสู่ความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งนั่นก็คือการแต่งงานของคนเพศเดียวกันการแต่งงานของคน3คน4คนขึ้นไปอย่างในเวเนซุเอลาก็เพิ่งมีการแต่งงานของผู้ชาย3คนนั่นคือเป็นอีกก้าวหนึ่งของการออกไปจากกรอบของความถูกต้องของระบบผัวเดียวเมียเดียวแต่รัฐไทยนะคะยังคงอยู่กับกรอบศีลธรรมที่ก่อตั้งขึ้นมาในโลกนี้นะคะ2ศตวรรษแล้วอยู่ในเมืองไทยมาประมาณ82ปีคือระบบผัวเดียวเมียเดียวเรายังไม่ออกจากระบบนี้ทีนี้พอเรายังไม่ออกจากระบบนี้ก็มีคนบอกว่ากฎหมายเราเนี่ยยังไม่มีความเป็นธรรมสำหรับผู้หญิงเท่าไหร่เพราะว่าในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะชายชู้หมายถึงการที่ชายเป็นชู้กับภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้อื่นมีการล่วงเกินภริยาผู้อื่นในทำนองชู้สาวถ้าหากว่าสามีพบว่าเมียตัวเองไปมีชู้กับผู้ชายอื่นนะคะก็ฟ้องหย่าได้แต่ถ้าตัวผัวเนี่ยไปมีเมียน้อยนะคะจะต้องเป็นเมียที่ได้รับการยกย่องเสมอหน้ากับเมียที่จดทะเบียนสมรสกันทางกฎหมายถึงจะเรียกว่าเป็นเมียน้อยแต่ถ้าไปร่วมหลับนอนกันที่รับได้เสียแบบลับๆนะคะไม่ถือว่าเป็นหญิงชู้ตรงกันข้ามกับเรื่องชายชู้คนก็บอกว่าเอ้าอันนี้มันดูไม่เป็นธรรมนะผู้ชายแอบไปนอนกับผู้หญิงคนนั้นคนนี้ในที่ลับเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยยังไม่ถือว่าผิดกฎหมายอันนี้แหละค่ะทีนี้ในความก้าวหน้าของกฎหมายไทยก้าวหน้าใส่เครื่องหมายคำพูดนะคะหมายถึงก้าวหน้าในกรอบคิดที่ยังเชื่อเรื่องผัวเดียวเมียเดียวก็เลยมีพรบที่เดลินิวเอาไปพาดหัวข่าวนี่แหละค่ะก็คือพรบผู้ถูกกระทำความรุนแรงปี2550เรื่องการทำความรุนแรงมีทั้งร่างกายและจิตใจพอมีทั้งร่างกายและจิตใจการมีกิ๊กหรือการนอกใจก็เลยถูกเอาไปตีความว่าเป็นการทำร้ายจิตใจก็เลยจะเป็นช่องทางนะคะให้ไปฟ้องร้องเอาผิดได้ตรงนี้แหละค่ะที่ถูกเอาไปตีความว่าเอ้านี่ไงกฎหมายนี้ถ้ามีกิ๊กถือว่าผิดกฎหมายมีกิ๊กถือว่าผิดกฎหมายถ้าเกิดภรรยาจับได้หรือสามีจับได้แต่พอสามีจับได้เข้าข่ายชายชู้ใช่ไหมคะแต่ถ้าภรรยาจับได้ว่าสามีไปมีกิ๊ก
เอาไปฟ้องร้องแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็จะโดนปรับนะคะไม่เกิน 6,000 บาทแล้วอาจจะถูกจำคุกไม่เกิน3เดือนอันนี้คือโทษแต่นะคะที่บอกว่าอยู่ในขั้นตอนของกฤษฎีกาสนช.อะไรที่เป็นข่าวไปเมื่อวันที่22สิงหาแล้วคนก็เอาไปตีปี๊บกันใหญ่ว่าอุ๊ยมีกิ๊กผิดกฎหมายมีกิ๊กผิดกฎหมายมันไม่ขนาดนั้นนะคะมันเป็นส่วนขยายจากพรบ.ป้องกันความรุนแรงในครอบครัวก็คือเขาบอกว่าพอไปมีกิ๊กแล้วกลับบ้านมาทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งตบตีกันพอตบตีกันก็เลยอยากจะขยายให้เกิดการเยียวยาผู้ที่ได้รับผู้ที่ถูกกระทําซ้ำซ้อนหมายถึงถูกกระทําแรกคือคู่รักของตัวเองเป็นนอกใจถูกกระทําซ้ำซ้อนยังจะมาถูกตบตีในบ้านอีกอันเนี้ยอาจจะมีการเพิ่มส่วนของเยียวยาเข้าไปแล้วใครก็ไม่แน่ใจว่าจะมีเพิ่มส่วนของการบําบัดด้วยหรือเปล่าเช่นในสายตาของรัฐไทยอาจจะมองว่าพวกนอกใจเนี่ยเป็นพวกโรคจิตติดเซ็กส์เอาไปหาจิตแพทย์แล้วก็ไปบําบัดนะฮะก็อาจจะถูกมองแบบนี้ก็ได้ผิดหรือถูกเนี่ยเราก็จะมาอภิปรายกันในตอนนั้นว่าเอ๊ะการนอกใจถือเป็นโรคจิตเหรอเอ๊ะแต่เดี๋ยวนะกฎหมายให้มีเมียเดียวเนี่ยผัวเดียวเมียเดียวของไทยมันก็แค่82ปีแต่ว่าก่อนหน้านั้นเราโรคจิตกันมาโดยตลอดหรืออะไรยังไงอันนี้ต้องมาถกเถียงกันและอย่างที่แขกบอกนะคะและอีกหลายประเทศในโลกนี้เขาก้าวข้ามเรื่องระบบผัวเดียวเมียเดียวกันไปแล้วเพราะรูปแบบของรัฐหรืออะไรต่างๆมันเปลี่ยนไปก็มีรูปแบบความหลากหลายของความสัมพันธ์ความหมายของครอบครัวก็เปลี่ยนความหมายของผัวเมียก็เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนไปในความก้าวหน้าแม้กระทั่งเรื่องรสนิยมทางเพศเรื่องเพศสภาพนะคะก็มีแบบ37เพศ72เพศสภาพอะไรอย่างเงี้ยคือโลกมันไปไกลมากแล้วแต่ก็อย่างว่านะคะเมืองไทย 4.0 นะคะยังมานั่งเถียงกันว่าอุ๊ยกฎหมายนี้ห้ามมีเกย์ห้ามอะไรยังไงนะคะแขกก็อยากจะมองว่านี่น่าจะเป็นความเข้าใจผิดหรือการพาดหัวเพื่อเรียกร้องความสนใจของสื่อจนทำให้มีการตีความกันแบบผิดๆมากกว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมไหนๆจะมีเรื่องคดีนะคะจำนำข้าวของคุณยิ่งรักวันนี้เรามาพิจารณาเรื่องคดีจำนำข้าวในเชิงนโยบายว่าอะไรที่จะเหมาะสมกว่าเรื่องจำนำข้าวเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะโนอีโก้สนับสนุนโดย Export Shopมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังในช่วงนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจากเวย์แมกกาซีนเว็บไซต์เวย์แมกกาซีนซึ่งไปสัมภาษณ์อาจารย์ประภาสปิ่นตบแต่งคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำไมถึงไปสัมภาษณ์อาจารย์ประภาสปิ่นตบแต่งนะคะอาจารย์เป็นคนติดตามเรื่องนโยบายจำนำข้าวแล้วก็เป็นคนที่ทำนาเองด้วยมาจากพื้นเพชาวนาแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับสมัชชาคนจนนะคะมูฟเมนต์หรือขบวนการภาคประชาสังคมของรากหญ้าอย่างต่อเนื่องยาวนานก็ถามกันนะคะคัดมาบางส่วนมีคำถามหนึ่งแบบตรงไปตรงมาเลยนะคะเทียบคุณภาพชีวิตของชาวนายุคนี้กับคุณยิ่งลักษณ์กับยุคที่มีจำนำข้าวคุณยิ่งลักษณ์อาจารย์ประภาสมองยังไงอาจารย์ประภาสบอกอย่างนี้ค่ะว่าต้องพูดก่อนว่ามองจากด้านชาวนานะไม่มีชาวนาที่ไหนบอกว่าการจำนำข้าวเกวียนละ15,000มันเป็นเรื่องแย่มันต้องดีอยู่แล้วราคา 15,000 ความชื้น 15% ขายจริงๆที่ 13,000 เป็นอย่างต่ำเมื่อได้ราคา 15,000 มันก็ต้องดี 13,000 คือราคาเกี่ยวสดแต่ปัจจุบันราคาเกี่ยวสดอยู่ที่ 5,000 ถึง 6,000 บาทตอนนี้คือครึ่งหนึ่งหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเปรียบเทียบกันจะมีชาวนาที่ไหนบอกว่าคุณภาพชีวิตในช่วงที่มีจำนำข้าวของคุณยิ่งลักษณ์มันไม่ดีแต่แน่นอนว่าการเข้าถึงการขายจะมีปัญหาช่วงนโยบายจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์มีปัญหาแต่โดยรวมแล้วรัฐบาลแต่โดยรวมแล้วชาวนาได้ประโยชน์แน่ๆแต่นะคะอาจารย์ประภาสก็บอกว่าแต่ไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีไม่ได้บอกว่ามันดีอย่างไม่มีที่ติอาจารย์มองว่าปัญหาของเรื่องจำนำข้าวนะคะคือไม่ได้บอกประชาชนอย่างตรงไปตรงมาว่านโยบายจำนำข้าวนี้คืออะไรส่วนตัวเนี่ยส่วนตัวอาจารย์ประภาสบอกว่ามันน่าจะมีการบอกอย่างตรงไปตรงมาในส่วนที่รัฐบาลพูดว่าโครงการจำนำข้าวจะเป็นการบริหารจัดการโดยรัฐบาลเป็นคนซื้อข้าวมาสีเก็บและขายหวังจะผูกขาดเหมือนประเทศโอเปกที่ผูกขาดน้ำมันผมคิดว่าต้องตรงไปตรงมาในเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าผมไม่ได้บอกว่าเราไม่ควรอุดหนุนชาวนาแต่การอุดหนุนชาวนามีหลายแบบอุดหนุนอย่างไรที่จะไม่ให้เสียหายเยอะอันนี้ต้องมาคุยกันถ้าผมเป็นชาวนาแล้วผมก็ดีใจกับชาวนาราคาข้าว 15,000 ทำไมชาวนาจะลืมตาอ้าปากไม่ได้มันทำได้แง่แง่อยู่แล้วเทียบกับข้าวตันละ 6,000-7,000 บาทอย่างไหนมันดีกว่ากันสำหรับชาวนาล่ะ
คุณภาพชีวิตมันต้องดีกว่าอยู่แล้วรัฐบาลยุคนั้นทำให้ชาวนาซื้อรถปิกอัพได้จับจ่ายใช้สอยเงินเข้ามือชาวนาตั้งเยอะแยะคุณภาพชีวิตชาวนาดีขึ้นใครๆก็ชื่นชอบแต่ตัวผมเองหมายถึงตัวอาจารย์ประภาสเองนะคะคิดว่าในเชิงนโยบายสาธารณะผมไม่เห็นด้วยกับเรื่องจำนำข้าวเพราะคิดว่ามันมีทางเลือกของการยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาได้ดีกว่านั้นเช่นสิ่งที่เราพูดถึงกันน้อยมากคือกลไกการกระจายทรัพยากรอันนี้ต้องมองรัฐในแง่ที่ต้องการจะช่วยชาวนาให้ถึงฝั่งได้อย่างไรมองในเชิงเจตนาดีซึ่งผมคิดว่ามันไม่ค่อยมีหรอกโครงการในเชิงลบแต่มันมีปัญหาในเชิงการกระจายรายได้กลไกการกระจายส่วนล่างเราไม่ค่อยได้มองโดยเฉพาะในช่วงรัฐบาลที่เรียกว่าเป็นอำนาจนิยมไม่มีการเลือกตั้งนะฮะการกลไกของการกระจายรายได้เนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นการพูดถึงอำนาจการตัดสินใจในการกระจายทรัพยากรเมื่อกลไกไม่เป็นประชาธิปไตยมันก็จะยิ่งหนักเข้าไปอีกสรุปนะฮะสรุปเอาตรงนี้เป็นเบื้องต้นก่อนคืออาจารย์ประภาสปิ่นตบแต่งเนี่ยแกอยู่ในส่วนนะฮะที่ตั้งแต่สมัยคุณยิ่งลักษณ์เป็นรัฐบาลแล้วมีนโยบายจับนำข้าวเนี่ยอาจารย์ประภาสก็อยู่ในปีกที่ไม่ได้เห็นด้วยนะฮะกับนโยบายจำนำข้าวคือไม่ได้บอกนะฮะว่ามันไม่ได้ทำให้คุณภาพชีวิตของชาวนาดีขึ้นแต่มันน่าจะมีทางเลือกของนโยบายการอุดหนุนชาวนาที่ดีกว่าการจำนำข้าวเช่นที่แกเสนอไว้ในการสัมภาษณ์กับเวแมกกาซีนแกก็พูดถึงทางเลือกของการระบบของนาแปลงใหญ่อย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ไม่อยากให้รัฐบาลเข้ามาผูกขาดการระบบการค้าข้าวทั้งระบบแบบที่นโยบายจับนำข้าวทำแต่อย่างไรก็ตามค่ะสิ่งที่มากไปกว่านั้นอีกหนึ่งสเต็ปอีกหนึ่งก้าวก็คืออาจารย์มองว่าสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงมากๆนะคะให้พ้นไปจากเรื่องการจำนำข้าวในเชิงนโยบายของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งสิ่งที่เราจะต้องมาคุยกันนะคะจากบทเรียนของเรื่องการจำนำข้าวก็คือเราไม่ค่อยพูดถึงกลไกที่จะทำให้เกิดการกระจายทรัพยากรลงสู่ฐานร่างหรือลงสู่ข้างล่างมากเท่าที่ควรแล้วโอกาสของการพูดถึงการกระจายทรัพยากรไปสู่ฐานรากหรือส่วนล่างมันก็ยิ่งน้อยลงไปอีกนะคะเมื่อกระบวนการเลือกตั้งมันถูกเว้นวรรคไปอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วคนที่เขาไปสัมภาษณ์เขาก็ตั้งคำถามต่อว่าเรื่องการเลือกตั้งและความลำบากยากแค้นของชาวนาเนี่ยมันก็เลยแยกไม่ออกจากความมีและความไม่มีของประชาธิปไตยในสังคมหรือเปล่าอาจารย์ประภาสตอบได้ค่อนข้างจับฟันธงลงไปเลยนะฮะบอกว่าตราบใดที่ไม่ได้คืนประชาธิปไตยให้ผู้คนเช่นพื้นฐานอย่างการเลือกตั้งที่ทำให้คนสามารถต่อรองหรือมีวาระถอดถอนได้ก็ทำไม่ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนข้างล่างเช่นแม้กระทั่งจะเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเราก็ยังไม่ได้เลือกตั้งเลยสิ่งนี้มันเป็นการพรากนะฮะเอาอำนาจที่อยู่แบบใกล้ชิดกับชาวบ้านที่สุดออกไปยิ่งทำให้กลไกการต่อรองเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะเนี่ยมันยิ่งน้อยลงยังไม่รวมถึงนะฮะเรื่องที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งจะเดินขบวนปิดถนนจะเรียกร้องให้มีการเปิดน้ำให้พอทำนาคนที่เจอน้ำท่วมหลายพื้นที่คนที่เจอหน้าแล้งทำนาไม่ได้นี่คือสิ่งที่มันขาดไปนะคะสำหรับอำนาจของประชาชนที่จะเข้าไปต่อรองกับกลไกที่จะมาจัดการกับนโยบายอันเกี่ยวพันกับชีวิตของตัวเองโดยตรงยังไม่ต้องพูดถึงว่าจะขายข้าวได้ราคาอย่างที่ตัวเองคาดหวังหรือเปล่านะคะเอาแค่คนนั้นเจอฝนแล้งคนนี้เจอน้ำท่วมแล้วตัวเองจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียกร้องให้เกิดการแก้ปัญหาหรือตัวเองจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหานั้นผ่านกระบวนการไหนก็ยังมืดแปดด้านยังนึกไม่ออกอาจารย์ก็บอกนะคะตบท้ายไว้เลยว่าชาวนาจะมีปากท้องที่ดีหรือไม่ดีประเทศต้องเดินไปสู่การเป็นประชาธิปไตยกลไกการต่อรองมันสำคัญแต่รัฐบาลนะคะหรือสังคมที่ไม่มีการเลือกตั้งจะนะฮะนำประเทศไปสู่การลดทอนกลไกการต่อรองระหว่างประชาชนกับเจ้าของอำนาจรัฐนะฮะไม่ต้องพูดถึงว่า
เมื่อกลไกการต่อรองนี้มันถูกพรากไปจากประชาชนเสียแล้วเราจะมีนโยบายดีๆเกิดขึ้นหรือไม่อาจารย์ก็บอกว่าไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปถามถึงเลยนี่ก็เป็นมุมมองนะคะจากนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ต่อนโยบายจำนำข้าวซึ่งเราต้องมองมันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบนะคะต่อชีวิตของประชาชนโดยตรงเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าไปคุยเรื่องเบาๆกันบ้างมีกระทู้พันทิพย์บอกว่าทุกคนเชียงใหม่คนกรุงเทพหน้าตาต่างกันยังไงเหรอแล้วเป็นคำถามที่แขกคิดว่าอยากแจมนะเนี่ยอยากมาช่วยตอบเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะมูลนิธิไทยคมให้โอกาสสร้างอนาคตตั้งคำถามมาแบบสั้นๆแบบไม่มีที่มาที่ไปเลยนะคะคือถามมาห้วนๆเลยบอกว่าคนเชียงใหม่หน้าตาต่างกับคนกรุงเทพยังไงเหรอคะแล้วคือแขกก็ไม่รู้ว่าคนถามเป็นคนเชียงใหม่หรือเป็นคนกรุงเทพหรือได้แรงบันดาลใจอะไรมาทำไมอยู่ๆถึงอยากรู้คำตอบนี้แต่แขกคิดว่าคำถามนี้มันก็ไม่ไร้สาระซะทีเดียวเพื่อความเป็นธรรมนะคะแขกคิดว่าแต่ละภูมิภาคในเมืองไทยเนี่ยเราต่างก็มีมายาคตินะคะต่อรูปลักษณ์รูปร่างหน้าตาของกันและกันเช่นคนภาคใต้คนกรุงเทพก็จะชอบคิดว่าสาวเหนือก็ต้องขาวสวยแล้วพอแขกบอกว่าแขกเป็นคนเชียงใหม่เอ้าคนเชียงใหม่ปกติเขาสวยไม่ใช่เหรอคะหืมโอเคค่ะแปลว่าอะไรส่วนคนเชียงใหม่หรือคนเหนือก็จะมีภาพมายาคติเกี่ยวกับคนกรุงเทพหรือคนทางใต้เหมือนกันเช่นเราไม่เคยไปภาคใต้ก็ชอบคิดว่าคนใต้ต้องน่าดุต้องน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีสำนวนซึ่งแขกมองว่านี่มันเป็นการเหยียดทางเชื้อชาติอย่างนึงเลยนะเพราะว่าคนทางเหนือเวลาพูดถึงคนกรุงเทพอ่ะชอบเรียกเขาว่าคนไทยตูดดำทำไมไปว่าคนกรุงเทพอย่างนั้นล่ะคะคนเหนือนี่ก็ใช่ว่าจะนิสัยดีนะคะคุณมีการดูถูกคนกรุงเทพพอประมาณเลยทีเดียวคนไทยตูดดำเอ้าแล้วตัวเองตูดขาวหรืออะไรแต่อย่างไรก็ตามคำถามก็มีคนให้คำตอบหลายอย่างค่ะบอกว่าคนเหนือก็หน้าตาเหมือนคนจีนคนกรุงเทพก็หน้าตาเหมือนคนจีนบางคนก็บอกว่าคนเหนืออีสานตอนบนมีบรรพบุรุษเป็นล้านนาล้านช้างมีบรรพบุรุษมาจากจีนทางตอนใต้บวกยวนสีผิวก็เลยอ่อนขาวเหลืองหน้าตาเรียบตาตีก็มีตาโตก็มีผมตรงจมูกเป็นสันแต่บางคนก็ไม่ค่อยมีดั้งสรุปแล้วนะตายยังไงกันแน่แขกว่าเอาง่ายๆอย่างนี้นะคะคำถามนี้มันสะท้อนให้เห็นลักษณะหนึ่งที่เรามักจะลืมเวลาเราพูดถึงเมืองไทยแล้วแขกไม่ค่อยได้ยินใครพูดถึงประเทศไทยในแง่นี้มาก่อนอันดับแรกเราต้องเข้าใจว่าการแบ่งนะคะเป็นจังหวัดแบบ70กว่าจังหวัดที่เรารู้จักกันอยู่ทุกวันนี้มันเป็นผลผลิตของมหาดไทยใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เมื่อ200ปีที่แล้วมันไม่ได้มีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดกรุงเทพจังหวัดอุบลมันไม่ได้มีเรายังไม่ได้มีการจัดแบ่งพรมแดนของแต่ละจังหวัดหรือเรายังไม่ได้มีแม้กระทั่งเส้นเขตแดนชัดเจนว่านี่นะคือประเทศไทยคนเชื้อชาติไทยเนี่ยมันดูกันยากมากเพราะว่าเราไม่ได้เป็นชาวเกาะเราไม่ได้เป็นคนสัญชาติแบบโพลินีเซียนที่อยู่เกาะเห็นแล้วก็รู้เลยว่าโอ้นี่ฮาวายนี่ฟิลิปปินส์เป็นชาวเกาะมีลักษณะแบบชัดเจนหรือคนญี่ปุ่นก็เป็นเกาะนะคะไม่ได้ค่อยผสมข้ามเชื้อชาติสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยก็จะค่อนข้างมีเอกลักษณ์แต่ในภูมิศาสตร์นะฮะที่เขาเรียกว่าเป็นเมนแลนด์ที่ไม่ใช่เกาะคือเป็นผืนดินขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็มีพรมแดนนะฮะสามารถเดินติดต่อข้ามไปข้ามมากันได้มีเดินเรือค้าขายติดต่อกันมาโดยตลอดในเมนแลนด์เซาท์อีสเอเชียตอนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเราไม่ค่อยได้สำนึกว่าเราเป็นดินแดนแห่งคนเลือดผสมอันที่หนึ่งนะคะเรานะคะในเมนแลนด์ของเซาท์อีสเอเชียนะคะไทยลาวพม่าอะไรอย่างเงี้ยเวียดนามเราคือดินแดนแห่งความเป็นลูกผสมไม่รู้กี่สิบแบบเชื้อชาติชาติพันธุ์ใช้คำว่าชาติพันธุ์ดีกว่าเพราะว่าอย่างที่อำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็เป็นจีนฮ่อก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมแม่เสลียงที่แม่องสอนก็จะเป็นคนหน้าแขกคืออาจจะมาจากบังคลาเทศหรืออะไรอย่างงี้แล้วอย่าลืมว่า
ดินแดนที่ปัจจุบันเป็นเชียงใหม่เนี่ยมันก็คอนเนคกับพม่าคอนเนคกับอินเดียอินเดียก็ยังมีตั้งหลายภูมิภาคใช่ไหมฮะหลายชาติพันธุ์พม่าก็มีตั้งหลายชาติพันธุ์แล้วก็ไม่รู้ว่ากี่ชาติพันธุ์เนี่ยที่เดินทางไปหากันไปมาแต่งงานกันมีลูกมีหลานต่อกันเลือดมันก็ผสมกันวุ่นวายจนไม่รู้แล้วล่ะว่ามันผสมระหว่างชาติพันธุ์อะไรกับชาติพันธุ์อะไรแล้วปึ้งเกิดออกมามันดันเกิดออกมาในดินแดนที่เขาขีดเส้นพรมแดนไปเรียบร้อยแล้วว่าเป็นประเทศไทยปึ้งเกิดออกมาดันเกิดมายุคหลังที่มหาดไทยเขากำหนดไว้แล้วว่านี่เป็นจังหวัดอันนี้อันนี้หนึ่งเราคือดินแดนแห่งความเป็นคนร้อยพ่อพันแม่เป็นพันผสมนะคะเป็นไฮบริดเป็นลูกผสมเป็นดินแดนแห่งความเป็นถ้าเป็นฟิลิปปินส์เขาเรียกว่าเป็นสังคมเมติโซผสมกันหมดเลยแล้วที่สำคัญเกือบครึ่งหนึ่งของคนที่อยู่ในดินแดนที่เรียกว่าประเทศไทยปัจจุบันเป็นลูกผสมเชื้อจีนแบบเกือบครึ่งอะค่ะเราคือเป็นประเทศที่มีคนเชื้อจีนอยู่มากนะคะมากจนแทบจะเป็นสำหรับแขกว่าเป็น majority นะคะลูกจีนในเมืองไทยวันนี้รายการ Interview ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ